อาชีพศิลปินก็เป็นความฝันสำหรับเราเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเป็นนักร้องเลยเพราะว่าการเป็นนักร้องเริ่มต้นเหมือนแบบว่าผมร้องเพลงลงในโซเชียลแล้วก็มีผู้ใหญ่มาทักทามให้ไปอยู่ค่ายแกรมมี่เลยซึ่งผมไม่ได้ไปประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับคือผมชอบร้องเพลงผมอยากร้องเพลงเพราะว่าผมชอบจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าผมไม่ใช่นักร้องผมไม่ใช่นักแสดงผมก็เป็นแค่เต๋าคนหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าวันนี้เรามีเงินมีทองมีงานมีการในวงการบันเทิงแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าในอนาคตจะมีไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะต้องทำตัวเองให้ชินกับความรู้สึกที่ว่าไม่คิดว่าตัวเองดังไม่คิดว่าตัวเองเป็นนักร้องเพราะว่าถ้าเรามีความคิดตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันจะมีข้อแม้หนึ่งสองสามสี่ตามมากินนี้ไม่ได้นะนั่งตรงนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับคือผมก็ใช้ชีวิตปกติอีกเรื่องนึงที่ใช้ชีวิตปกติก็คือเรื่องการใช้เงินก็คือว่าถึงแม้เราจะได้มามากก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องคิดเสมอว่าเราเป็นแบบเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับเราได้คิดอยู่เสมอว่าถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีงานทำหลังจากพรุ่งนี้ไปเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยเงินที่เรามีได้นานเท่าไหร่สวัสดีครับผมดร.พีนะครับระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ The Practical Zoomtopia นะครับเราใช้โปรแกรม Zoom ไปหาคนที่น่าสนใจไปฟังแนวคิดวิธีการนะครับว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงในช่วงโควิดรวมไปถึงหลักคิดและก็แนวทางหลังโควิดเขาจะลุยต่อยังไงนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติมากนะครับได้มาสัมภาษณ์ศิลปินท่านหนึ่งนะฮะฉายาหน้ากากปลาหมึกบดนะฮะ แล้วก็น่าจะเป็นแขกรับเชิญที่อายุน้อยที่สุดครับที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครั้งนี้สวัสดีครับน้องเต๋าสวัสดีครับอาจจะต้องให้น้องเต๋าแนะนำตัวเองนิดนึงเผื่อว่าพอดีในเพจผมอาจจะมีพี่ๆรุ่นใหญ่ไม่รู้ว่าหน้ากากปลาหมึกบดเนี่ยเป็นใครนะครับครับสวัสดีนะครับผมเต๋าผู้ศิลป์นะครับผมเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งค่ายแกรมมี่โกลด์นะครับผมครับสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดไปเซิร์ชชื่อน้องกันนะครับน้องเต๋าแค่น้องเต๋านะครับหรือว่าเต๋าผู้ศิลป์เนี่ยมันจะมีอะไรขึ้นมาเยอะมากเนื่องจากผมเองเนี่ยฟังเพลงได้ทุกประเภทก็ไม่รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวแต่พอเซิร์ชข้อมูลปุ๊บมีความรู้สึกตกใจว่าเด็กสมัยนี้มีความสามารถเยอะมากแล้วก็ทราบมาว่ามีฉายาเยอะแยะมากนะครับเขาบอกว่าเป็นนักร้องรุ่นใหม่หมอลำรุ่นใหม่หน้าเกาหลีอันนี้ขอบคุณครับผมอันนี้จากในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็น้องเต๋าก็เล่นหนังเล่นละครมาหลายเรื่องแต่วันนี้เนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าการเป็นศิลปินของน้องเนี่ยครับก่อนหน้านี้มีความฝันอยากเป็นศิลปินมาก่อนหรือเปล่าคือมีความฝันไหมใช่ไหมครับคือผมมองว่ามันเป็นแค่ความฝันนะครับก่อนหน้านี้นะครับคือมองว่าอาชีพศิลปินก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่เป็นความฝันสำหรับเราเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเป็นนักร้องเลยเพราะว่าการเป็นนักร้องเริ่มต้นเหมือนแบบว่าผมร้องเพลงลงในโซเชียลแล้วก็มีผู้ใหญ่มาทักทามให้ไปอยู่ค่ายแกรมมี่เลยซึ่งผมไม่ได้ไขว่คว้าหาโอกาสผมไม่ได้ไปประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับคือผมชอบร้องเพลงผมอยากร้องเพลงเพราะว่าผมชอบแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าอาชีพนักร้องนักแสดงเนี่ยมันเป็นเหมือนความฝันมากกว่าทุกวันนี้ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในความฝันที่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราอะครับแล้วการใช้ชีวิตแบบเต๋าสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีคนรู้จักกับตอนที่มีคนรู้จักแล้วเนี่ยแล้วคนรู้จักแบบไม่ธรรมดาด้วยโหเรียกว่ามีติ่งเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเราใช้ชีวิตลำบากกว่าเดิมเยอะไหมครับก็คือจะมองว่าลำบากไหมมันก็ไม่ได้ลำบากครับคือเราต้องมองว่าเราเป็นเหมือนเดิมครับผมจะมองตัวเองอยู่เสมอผมจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าผมไม่ใช่นักร้องผมไม่ใช่นักแสดงผมก็เป็นแค่เต๋าคนหนึ่งเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าวันนี้เรามีเงินมีทองมีงานมีการในวงการบันเทิงแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าในอนาคตจะมีไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะต้องทำตัวเองให้ชินกับความรู้สึกที่ว่าความรู้สึกที่ว่าแบบมีพบก็ต้องมีจากนะครับคือก็เลยมีสติอยู่ตลอดเวลาคือพยายามที่จะไม่คิดว่าตัวเองดังไม่คิดว่าตัวเองเป็นนักร้องเพราะว่าถ้าเรามีความคิดตรงนั้นเสร็จปุ๊บ
มันจะมีข้อแม้1 2 3 4ตามมากินนี้ไม่ได้นะนั่งตรงนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับคือผมก็ใช้ชีวิตปกติผมก็เดินทางถ้าไม่ได้ไปงานนะครับก็ต้องก็เดินทางด้วยแบบว่ารถไฟฟ้ารถ MRT รถมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยอะไรเงี้ยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติเดินตลาดอะไรที่แบบทั่วไปที่คนทั่วไปที่เป็นคนทั่วไปทำนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ใช้ชีวิตปกติก็คือเรื่องการใช้เงินก็คือว่าถึงแม้เราจะได้มามากก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องคิดเสมอว่าเราเป็นแบบเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับอย่างสมมติร้องเพลงงานหนึ่งสมมตินะครับสมมติได้มา 50,000 อย่างเงี้ย 50,000 เนี่ยอาจจะเป็นเงินเดือนที่แบบเยอะมากเลยสำหรับแบบพนักงานบริษัทหรืออะไรต่างๆแล้วเราก็คิดเสมอว่าโอเค 50,000 เนี่ยเราทำงานแค่ชั่วโมงเดียวเราได้เราต้องคิดว่า 50,000 เนี่ยเราหามาได้30วันเนี่ยเราได้ 50,000 หรือว่าทั้งเดือนเราอาจจะมีแค่งานงานเดียวก็ได้ผมก็จะคิดว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนคนนึงเราก็ไม่ได้แบบว่าใช้ทิ้งใช้ขว้างนะครับก็จะเก็บครับโอ้โหผมสนใจแนวคิดน้องเต่าตรงนี้ว่าแนวคิดของศิลปินที่คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอาจจะหาได้ยากนะครับเพราะว่าช่วงพีคนี่งานมันมาเรียกว่าทุกชั่วโมงทุกวันไม่ได้นับใช่ครับใช่แล้วการบริหารจัดการเรื่องเงินเนี่ยน้องเต่าวางแผนยังไงบ้างครับที่ผ่านมาคือผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มีผู้จัดการนะครับผมก็บริหารจัดการตัวเองมาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ากรัมมี่จนพอเข้าแล้วก็จะมีทางกรัมมี่เขาก็จะมีคนดูแลในส่วนต่างๆแต่ว่าคือน้อยคนที่จะไม่ค่อยมีผู้จัดการอะไรเงี้ยครับผมก็จะค่อนข้างวุ่นวายกับตัวเองนิดนึงเพราะผมก็จะนอกจากร้องเพลงแล้วท่องบทละครแล้วจะต้องมาจัดการว่าพรุ่งนี้รถออกกี่โมงนัดแนะทุกคนอะไรต่างๆแล้วก็จ่ายเงินลูกน้องอะไรเงี้ยครับผมก็จะเบ็ดเสร็จที่ตัวผมเองคนเดียวนะครับดังนั้นแล้วผมก็จะรู้ทางเข้าออกของเงินใช่ไหมครับครับแล้วก็เมื่อเรารู้ทางเข้าออกของเงินมันทำให้เราประมาณการค่าใช้จ่ายได้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้เงินเท่าไหร่แล้วผมก็จะคิดอยู่เสมอตั้งแต่เข้าวงการเลยครับว่าสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราไม่มีงานเราจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีในเงินที่เรามีอยู่ถึงจะหางานใหม่ได้ผมจะคิดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอะครับคือผมก็รู้สึกว่าอย่างเช่นเจอวิกฤตตอนเนี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบไม่ได้เจ็บอะไรหนักมากเพราะว่าเราได้คิดอยู่เสมอว่าถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีงานทำหลังจากพรุ่งนี้ไปเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยเงินที่เรามีได้นานเท่าไหร่กว่าที่เราจะหางานใหม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็จะใช้วิธีการจัดการตรงนี้ครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับเฉียบมากเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันถูกปลูกฝังการเป็นนักวางแผนการเงินเล็กๆให้กับตัวเองมาตลอดอันนี้ผมไม่รู้เลยครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับ นี่มีข้อมูลทางการแพทย์สนับสนุนนะคนที่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่อายุอย่างน้อยอัตราการเสื่อมของสมองจะต่ำมากคือปกติเนี่ยเว้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงคนที่ทำบัญชีเนี่ยด้วยการเขียนตัวเลขแล้วก็แจกแจงรายรับรายจ่ายเนี่ยข้อดีมันไม่ใช่แค่เรารู้สภาพคล่องตัวเองเนาะข้อดีอย่างนึงก็คือว่าสมองชอบตัวเลขสมองแทนที่จะแบบเอ้ยมันจะเสื่อมตามการเวลาเนี่ยพอมันมีตัวนี้มาช่วยพยุงเนี่ยก็จะทำให้อัตราการเสื่อมมันน้อยลงเงี้ยผมว่าน้องเต๋ามาถูกทางแล้วทำตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยนั่นหมายความว่า brain capacity เนี่ยก็จะดีมากนะครับผมเองก็ไม่รู้ผมเพิ่งมาอ่านเจอแล้วก็มีรุ่นน้องที่เป็นหมอบอกว่าวิธีการแก้สมองเสื่อมเนี่ยไม่ใช่แก้ดิเขาเรียกว่ามันเสื่อมอยู่แล้วแต่ลดการอัตราการเสื่อมเล่นไพ่ก็ได้คิดเลขชวนคนแก่เล่นไพ่นะแต่อย่าเล่นกินสตังค์อย่างคุณพ่อคุณแม่เราเงี้ยอยากให้ลองเล่นอะไรก็ได้ดัมมี่อะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเล่นอะไรก็ได้ให้ท่านอยู่กับตัวเลขหรือว่าให้ลองคิดเลขจดเลขอะไรจดบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยดีสุดละแต่ประเด็นนึงที่ผมอยากจะถามต่อก็คือว่าการวางแผนเรื่องเงินของน้องเนี่ยถ้าวางไว้เฉยๆไม่มีวิกฤตเนี่ยมันก็สบายใช่ไหมครับแต่คราวนี้พอเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยวันที่เกิดวิกฤตเนี่ยคิดยังไงบ้างว่าเงินก้อนนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนก็คิดแล้วครับก็คำนวณแล้วครับว่าตอนนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะมันก็เป็นกันทั่วโลกนะครับในเรื่องของวิกฤตโควิดรวมไปถึงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าเป็นอยู่แน่นอนไม่ได้เป็นแค่เดือน2เดือนมันอาจจะต้องในระยะที่ยาวมากนะครับผมก็มีบัญชีอยู่นะผมก็เริ่มดูแล้วเงินที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่โดยที่แบบไม่ต้องไม่ได้เอาเงินไปทำให้มันงอกเงยครับคือใช้เงินเก่าไปเรื่อยๆก็โอเคใช้ชีวิตอยู่ได้ในระยะเวลา
ประมาณนึงแต่ก็ถือว่าก็ได้เยอะอยู่ครับก็คืออยู่แบบเฉยๆชิวๆไปได้เลยแต่ว่านั้นคือมันเป็นเงินที่มันเกิดจากเงินที่เราเก็บไว้ตอนเราจะเกษียณตัวเองจากการเป็นนักร้องอะครับคือผมอาจจะมีอายุการเกษียณที่ไม่ใช่60อ่ะอาจจะแบบ33 35อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปทีเนี้ยพอเราได้เอาเงินที่เราจะคิดว่าจะเอาไว้ใช้ในการเกษียณตัวเองของการเป็นนักร้องมาใช้ในธุรกิจตรงนี้ใช่มั้ยครับมันก็ใช้ไปเรื่อยๆได้อยู่แต่ว่าเราจะทํายังไงตอนนี้มันก็คิดว่าเราควรที่จะทําให้เงินมันงอกเงยควรที่จะหาอาชีพอะไรทํารองรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่ผมก็กําลังคิดอยู่ครับว่าจะทํายังไงต่อไปดีแต่ว่าก็ยังทุกวันนี้ก็ยังมีงานครับก็มีแบบเป็นรายการเป็นละครที่เราก็ยังพอสามารถไปได้แล้วก็พอได้มีแบบมีรายได้เข้ามาปกตินะครับผมก็คืออันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบในอนาคตในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยผมจะต้องคิดแล้วว่าจะทํายังไงให้เราอยู่ไปได้ด้วยกันกับโควิดนะครับไม่ใช่แบบว่าจะยอมแพ้แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นหลายๆคนยอมแพ้รู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราก็เข้าใจเขานะว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาไม่มีทางสู้แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันอ่ะต้องอยู่ร่วมกันกับโควิดบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขแล้วทุกสาขาอาชีพจะต้องเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันอย่างสันติสุขอะครับอารมณ์ประมาณว่าโควิดไม่จบแต่งานเราจะจบไม่ได้ถูกต้องครับเราต้องไปกันต่อเพราะว่าถ้าเราจะหยุดอย่างเงี้ยคือโอเคมันอาจจะได้ในระยะเวลาแค่สั้นๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันก็ต้องหาทางออกเพราะว่าไม่งั้นแบบมันไม่ได้อ่ะผมว่าใช่ครับอันนี้เห็นด้วยแล้วก็เป็นแง่คิดที่ดีมากตรงที่ว่าช่วงเวลาที่เราหยุดเนี่ยมันจะได้เป็นช่วงที่เราได้มาตกผลึกหาแผนสำรองเราด้วยผมสนใจที่น้องเต๋าบอกว่าอาจจะเกษียณ30กว่าผมคิดโอ้โหทำไมน้องรีบไปขนาดนั้นนะฮะรีบเลิกเร็วขนาดนั้นคือความผันผวนมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอาชีพดารานักร้องนักแสดงเนี่ยคือก็อย่างที่ดร.ทราบเนาะว่ามันก็มีเก่าไปใหม่มาเรื่อยๆคนที่เข้ามาในวงการบันเทิงก็เข้ามาได้ง่ายเพราะทุกวันนี้มีโซเชียลให้ได้เล่นหลากหลายแล้วก็ได้ลองเข้ามาทดสอบความสามารถในวงการบันเทิงนะครับก็ช่องทางการเข้าหลากหลายมากแต่ว่าจะทำยังไงให้อยู่ได้ในระยะยาวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดและผมก็พยายามคิดกับตัวเองแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าโอเคเราอาจจะมีความตรงต่อเวลาบ้างมีความซื่อสัตย์ขยันอดทนต่อการทำงานไม่เกียจคร้านอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ก็คือเรื่องบุญวาสนาเรื่องโชคชะตาใช่ไหมครับว่าเพลงเราออกมามันจะดังหรือเปล่าเราต้องหาแผนสำรองคือทุกวันนี้โอเคผมก็มีเขาเรียกว่าอะไรพอมีงานมีการทำในวงการนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามาโดยตลอดมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับตัวผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากๆแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับก็เลยคิดในเรื่องของการเกษียณตัวเองในความเป็นนักร้องนักแสดงนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนที่แบบว่าเลิกทำอาชีพนักร้องนักแสดงแล้วปุ๊บพอเข้าไปขายสมมุติเข้าไปขายส้มตำสมมุติเข้าไปขายก๋วยเตี๋ยวก็มองว่าเขาเป็นแบบดาราตกอับอะไรเงี้ยคือแบบผมมาเข้าใจนะผมก็เลยมองว่าเอ้ยเขาอาจจะไม่ใช่ดาราตกอับหรือเปล่าเขาอาจจะแบบอยากจะเปลี่ยนอาชีพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสังคมเราเขามองอย่างนั้นไปแล้วว่าแบบคนที่ออกจากวงการบันเทิงไปเหมือนแบบเป็นเพราะว่าไม่มีใครจ้างในวงการก็เลยต้องไปทำมาหากินในอาชีพอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยหาวิธีเกษียณเพื่อที่จะให้ตัวเองตกบนฟูกอะครับตกลงบนฟูกแล้วแบบไม่มีใครมาว่าอะไรเราได้ว่าเราตกอับหรืออะไรเพราะผมก็จบตีจบโทก็คือว่าอาจจะไปเป็นอาจารย์ในอนาคตก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็หาแผนสำรองก็คือวิธีการเกษียณก่อนที่อายุจะ60อะไรเงี้ยครับก็คือจะเกษียณตัวเองว่าสัก35ก็พอเพราะว่าเราก็ไม่ได้อายุเด็กเหมือนคนอื่นเขาเด็กๆรุ่นใหม่ก็เก่งเยอะแยะมากมายประมาณนี้ครับระยะเวลาการเกษียณมันก็เลยสั้นกว่าอาชีพอื่นนะครับผมว่าสิ่งที่น้องเต๋ามองก็คือว่าคำว่าเกษียณเนี่ยความหมายเนาะ definition ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราไปตีกลุ่มว่าเกษียณด้วยเอาอายุเป็นหลักเนี่ยมันก็แลดูไม่แฟร์เนาะเพราะแต่ละคนเนี่ยการเกษียณอาจจะเป็นการเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่งก็ได้ใช่วันนี้น้องเต๋าเป็นศิลปินมันก็มีจุดอิ่มตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมครับใช่
การที่จะเกษียณโดยการวางแผนแบบนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยไปในเส้นทางที่เราอยากจะทำเพิ่มเติมในอนาคตได้เช่นเดียวกันผมเห็นหลายๆคนนะครับตีความผิดแล้วมันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปมองสภาพสังคมที่พูดสังคมมากดดันเราอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้ครับสุดท้ายเราก็ทุกข์อยู่คนเดียวนี่แหละเงินก็ล่อยหลออะไรที่อยากทำก็ไม่ได้ทำมันก็เป็นตัวอย่างนะผมอยากให้ทุกคนลองดูนะว่าสิ่งที่น้องเต๋าคิดเนี่ยมันสอนผู้ใหญ่อย่างผมแล้วก็สอนผู้ใหญ่หลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชีวิตเราอะถ้าเราอยากจะทำก็ทำเลยก็ไม่ได้มีไงว่าการจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเนาะความท้าทายของศิลปินยุคนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของจำนวนคู่แข่งแล้วอะน้องเต๋ายังเจออะไรอีกบ้างครับที่มันมีโอกาสทำให้งานศิลปินอาจจะไม่ได้ยั่งยืนอย่างที่น้องคิดนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าคือประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบว่ามีอุตสาหกรรมในเรื่องของการบันเทิงนะครับที่แบบมีเม็ดเงินแบบสะพัดมากๆเลยนะครับถ้าเทียบจากที่อื่นอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นก็มีประเทศไทยเนี่ยที่แบบอาชีพนี้แบบโอ้โหคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นอยากจะอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงเราก็มีวัยรุ่นนะครับผมหนุ่มสาวที่มีพลังมีความสามารถนะครับแล้วก็มากด้วยความฝันที่อยากจะเข้ามาเป็นเยอะมากๆนะครับดังนั้นจะมองว่าเป็นคู่แข่งทางการค้าไหมแหละครับมันก็ถือว่าใช่นะครับถ้าเราเป็นศิลปินดาราที่ลอยๆไว้คือแบบเล่นอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้อย่างนั้นก็คือก็ใช่อยู่แต่ว่าทั้งนี้เราก็ต้องมาเจาะโพซิชันของเราอะครับเราก็ต้องดูตำแหน่งของเราในการตลาดอย่างเช่นแบบคิดว่าเราเป็นสินค้าอยู่ในเซเว่นนะครับคนจะซื้อเราที่กลุ่มเป้าหมายไหนจะซื้อเรากลุ่มเป้าหมายตลาดไหนวัยรุ่นคนทำงานหนุ่มสาวแม่ยกหรือว่าคนอายุเยอะอะไรเงี้ยครับคือผมก็จะมาเจาะตรงนี้คือแบบว่าโอเคผมก็มาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนสวอตตัวเองอะไรนะครับก็ดูว่าเรามีสินค้าตัวไหนที่คนอื่นที่ผู้บริโภคจะสนใจผมก็ดูว่าโอเคผมเป็นคนอีสานผมชอบร้องเพลงหมอลำนะผมรักในศิลปะวัฒนธรรมนะตรงนี้มันจะพอเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายตรงไหนได้ใช่ไหมครับมันก็มีตลาดหนึ่งที่ยั่งยืนมากเลยก็คือว่างานโอท็อปงานโอท็อปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆตามสารกลางจังหวัดต่างๆงานกาชาดหรือว่างานวัดปิดทองฝังลูกนิมิตปิดทองเสร็จปุ๊บก็ฉลองศาลาฉลองอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยครับมันเยอะมากเราเจาะกลุ่มลูกค้าตรงนี้ได้มันก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบมันยั่งยืนนะครับมันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือถึงแม้ว่ามีคลื่นลูกใหม่มาเรื่อยๆแต่ว่าพอนึกถึงงานโอท็อปพอนึกถึงงานวัดลูกค้าก็จะนึกถึงเราอันนี้ครับมันก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมก็ไปต่อกับงานโอท็อปมาได้นานมากเลยครับทุกวันนี้ก็ยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับแน่ดูว่าการไม่มีผู้จัดการเนี่ยดูเหมือนจะคล่องตัวมากนะเพราะว่าตัว operating system ในสมองน้องเต๋าเนี่ยเป็นทั้งนักกลยุทธ์นักการตลาดแถมยังวางแผนการเงินได้อีกมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็น CEO เนาะขององค์กรแต่ว่าเป็น CEO กับตัวเองนั่นแหละเพราะว่าคนที่คิดแบบนี้ได้ผมว่ามันก็ต้องใช้เวลานะว่าอยู่ดีๆเขาจะระเบิดสมองด้วยการคิดในมุมนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็เห็นหลายๆคนนะในแวดวงทำงานเนี่ยการทำงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นว่าเอ้ยเราจะอยู่รอดยังไงผลงานของเราจะเหมาะกับใครเราควรจะอยู่บริษัทแบบไหนนี่ฮะผมว่าเป็นศิลปินที่คุณภาพจริงๆแล้วผมว่านี่ไม่ได้อวยนะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยนะครับขอบคุณครับแต่ด้วยความที่ผมทำงานประจำมา22ปีเนี่ยแล้วก็เกษียณจากงานประจำมาทำของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ทำโซเชียลมีเดียผมรู้เลยว่าคนอายุขนาดเนี้ยถ้าคิดได้ตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยถ้าคิดได้แบบนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะออกไปทำอะไรเนี่ยโอ้ได้เยอะแยะเลยทะยานไปได้ไกลมากแต่คำถามก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมนะครับว่าการไม่มีผู้จัดการเนี่ยหรือการมีผู้จัดการเนี่ยมันอาจจะมีบางแง่มุมที่มันมีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าคงไม่มีคนที่บางคนเขาเป็นศิลปินที่มีผู้จัดการเขาก็ไปต่อได้ใช่ไม่มีเขาก็ไปต่อได้ผมคงไม่ถามว่ามีหรือไม่มีดีกว่ากันแต่ถามว่าวันนึงจะมีผู้จัดการไหมดีกว่าคือก็เคยมีเคยให้คนมาช่วยทำนะครับแต่รู้สึกว่าคือบางทีอย่างเช่นการวางคิวจ้างคันพุทธมันเป็นคิวละครใช่ไหมครับครับเขาก็จะให้คิวละครไปหมดเลยเขาไม่ให้คิวร้องเพลงในมุมที่ผู้ในมุมที่มีคนมาคุยให้นะครับแต่พอเป็นมุมผมเนี่ย
จันทร์อังคารพุธในความถ่ายละครทั้ง3วันเนี่ยมันก็มีสักวันนึงที่เราแวบออกไปคอนเสิร์ตได้แล้วก็จะมีวิธีการคุยกับโปรดิวเซอร์คือผมมองว่าเป็นเรื่องของวิธีการพูดคุยเฉพาะบุคคลมากกว่านะครับคือเราก็สามารถบอกแบบโปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยผมขอ 16:00 น.ถึง 21:00 น.ได้ไหมเดี๋ยวผมไปร้องเพลงตรงนี้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยว 20:30 น.ผมมากองถ่ายต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นมุมผู้จัดการแบบเขาอาจจะมีฟีลแบบไม่ได้ค่ะน้องไม่ได้ค่ะน้องต้องถ่ายละครอย่างเดียวค่ะอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีในการปฏิเสธในลักษณะงานบางงานใช่มั้ยครับแต่ว่ามันก็อาจจะใช้ไม่ได้กับในลักษณะงานอีกงานดังนั้นผมก็จะใช้ผู้จัดการเหมือนพี่สาวผมเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ในการคุยงานที่เป็นงานใหญ่ที่เป็นงานแบบงานระหว่างประเทศงานต่างประเทศงานองค์กรของแบบสายการบินต่างๆที่เคยมาใช้บริการที่แบบค่อนข้างที่จะต้องมีเอกสารการทำสัญญาบริษัทขายประกันจ้างให้ผมไปร้องเพลงจะต้องมีสัญญาที่แบบเป็นในลักษณะที่แบบวุ่นวายผมก็จะตัดปัญหาเกี่ยวกับผมไปเลยตรงนั้นก็จะดูเป็นลักษณะงานมากกว่าในเรื่องผู้จัดการถ้าถามว่าดีไหมคือผมมองว่าอาจจะดีนะครับถ้ามีผู้จัดการเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้จัดการสิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองแบบว่าเราก็มีหน้าที่แค่ท่องบทละครเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมานอนเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้าไปร้องเพลงเสร็จก็กลับจะได้แบบไม่ต้องมาดิวโรงแรมนี้โรงแรมไหนตั๋วเครื่องบินใครอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ผมทำเองหมดเลยผมจองตั๋วเครื่องบินแปดคนจองจ่ายตังค์บัตรเครดิตอะไรเงี้ยคือผมทำเองหมดจนรู้สึกว่าใครทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไม่ได้เขาก็จะชอบมาถามว่านั่งตรงไหนอะไรยังไงคือแบบสุดท้ายผมก็ต้องเคาะเองผมก็เลยรู้สึกว่าทำเองมีความสุขแล้วเราถ้าสมมติว่าเรามีผู้จัดการเราอาจจะไม่ได้มีคอนโดมีบ้านมีรถก็ได้เราอาจจะแบบเช่าบ้านเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือแบบผมก็ไม่ได้หักให้ใครครับก็เข้าผมเต็มเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่แบบเราก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องจ้างใครไหมอะไรเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะอยู่ในมุมมองของแต่ละคนที่ฟังอยู่นะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถมี productivity ที่บริหารจัดการชีวิตได้ 100% หรือว่าได้เยอะน้ำหนักในการบริหารตัวเองเนี่ยของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเราไม่เก่งเรื่องบริหารตัวเองเราอาจจะต้องหาคนมาช่วยเราบริหารอย่างศิลปินหลายๆท่านก็จำเป็นต้องใช้คนมาช่วยดูแลใช่ครับงานก็เหมือนกันบางคนอ่ะเก่งงานแต่ไม่เก่งบริหารก็อาจจะเป็นผู้บริหารยากแต่ทักษะเหล่านี้ฝึกไว้เลยครับวันที่ต้องออกมาทำเองอ่ะมันโคตรจำเป็นเลยจริงๆมันต้องทำเองให้ได้ผมเชื่อว่าน้องเต๋ามีความคิดอยู่ในใจแล้วแหละว่าหมดศึกการเป็นศิลปินเนี่ยอยากจะทำอาชีพอะไรแน่ๆผมเชื่อว่ามีแล้วแหละแต่อาจจะไม่ได้บอกใครบอกผมได้ไหมบอกคนที่ตามได้ไหมว่าฝันต่อไปจากการเป็นศิลปินเต๋าจะเป็นอะไรจริงๆแล้วคือผมก็คิดก่อนที่จะเกิดโควิดอยู่แล้วล่ะครับว่าแบบในอนาคตคือผมเป็นเด็กต่างจังหวัดผมเป็นคนอุบลนะครับเป็นคนอีสานก็ที่มาอยู่กรุงเทพก็เพราะว่ามาทำงานเพราะว่ามีละครมีร้องเพลงมันก็เซ็นเตอร์ที่นี่ใช่ไหมครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีงานมีการผมก็ทำไปนะครับพอเกิดโควิดปุ๊บมันก็ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวนะครับครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยสำคัญที่สุดทุกวันนี้ผมอยู่คนเดียวผมไม่สามารถกลับบ้านได้คือก็อยากจะกลับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับก็ไม่อยากเอาโรคอะไรไปติดคือเราต้องคิดเสมอว่าเราเป็นอ่ะเนาะ ดังนั้นมันเลยทำให้เราคิดได้ว่าถ้าหมดโควิดใช่ไหมครับผมก็จะขอเวลาอีก3ปีถึง5ปีในการทำมาหากินนะครับเก็บเงินได้สักก้อนก็อยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะที่บ้านก็มีธุรกิจเล็กๆอ่ะครับคือเป็นธุรกิจแบบสูบสิ่งปฏิกูลของคนในจังหวัดอุบลนะครับก็คือปู่ก็ทำมาแล้วพ่อก็ทำมาแล้วทีนี้มันก็ต้องมารุ่นผมมาแล้วพ่อก็50กว่าแล้วนะครับผมก็ในอนาคตก็อาจจะต้องไปทำตรงนั้นแต่ว่าทุกวันนี้ที่พ่อแม่ยังไม่ได้เรียกให้กลับบ้านเพราะว่าเขายังเห็นว่าเราสนุกกับงานมีความสุขในการทำงานอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับแต่พอมันเกิดโควิดปุ๊บมันทำให้เราคิดได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่า1ความมั่นคงทางชีวิตของเราอะครับความมั่นคงคืออะไรถามว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญไหมเงินก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในคนที่ไม่มีหนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่มีหนี้ที่จะต้องผ่อนต้องอะไรเนี่ยเงินคือปัจจัยหลักอยู่แล้วนะครับและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐชีวิตพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นอีกสิ่งที่
ที่อยากจะทำนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะครับคือสิ่งที่โควิดสอนเราเนี่ยสอนเราได้เยอะมากสอนเราให้มีสเต็ปในการใช้ชีวิตสอนเราไม่ให้ประมาทกับชีวิตนะครับคือแล้วผมก็โชคดีตรงที่ว่าผมอ่ะก็คิดอยู่ตรงนี้มาก่อนที่จะเป็นโควิดอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ผมไม่มีงานคนเลิกจ้างกับทันหันผมอาจจะมีข่าวเช้าไม่มีใครจ้างผมเป็นปีๆอย่างเงี้ยผมจะอยู่ได้ถึงตอนไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้แล้วและมันก็ได้นำเอาตรงเนี้ยมาใช้ในช่วงเวลานี้อันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองนะครับที่เราได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะครับในการที่เห็นเงินแล้วไม่ใช้อ่ะแล้วแบบแต่ว่าผมก็สามารถที่จะทำมันได้แล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองนะครับและในอนาคตก็แน่นอนครับอย่างที่บอกไปก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความพอเพียงนะครับสิ่งที่น้องเต๋าถ่ายทอดมาทั้งหมดนะครับถ้าเราฟังจนถึงวินาทีนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงมากกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่น้องพูดมาทั้งหมดเขารู้จักตัวเขาเองมากนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการเงินจริงๆภูมิคุ้มกันหลักสุดของเขาก็คือวิธีคิดของเขาครับรวมไปถึงการกระทำที่เขาทำอยู่จนถึงวันนี้ต้องขอบคุณน้องเต๋ามากที่มาเปิดโลกอีกด้านนึงให้กับตัวผมเองในหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นประโยชน์กับแฟนเพจนะครับที่ติดตามเยอะมากผมเชื่อว่าแง่มุมของศิลปินของเต๋าเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้วันนี้ก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วศิลปินเส้นทางชีวิตก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ก่อนจะลานะครับก่อนจะลาขอน้องเต๋าฝากแง่คิดสักเล็กน้อยนะครับก่อนปิดรายการและให้เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคนนะครับที่ติดตามเราสองคนอยู่นะฮะครับก็อยากจะบอกว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเราสามารถทำอะไรได้ถ้าไม่พยายามทำมันนะครับอย่าปิดกั้นกำแพงเราต้องแบบลองว่ายน้ำไม่เป็นลองไปว่ายก่อนอ่ะถ้ารู้ว่าอ่ะสมมติว่ายน้ำไม่เป็นลองว่ายปุ๊บอ้าวโอเคว่ายเป็นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเราสามารถทำอะไรได้ถ้าไม่ลองพยายามทำมันนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับน้องเต๋าขอบคุณนะครับครับสำหรับรายการเดี๋ยวไปที่เขาซูมโทเปียตอนต่อไปนะครับเราจะไปเจอใครติดตามกันได้นะครับในตอนหน้าวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ